เมื่อวานนี้ทำยอดไปได้ 1,800 บาทนะครับอาทิตย์นี้ก็ทำยอดไป 9,000 กว่าบาทนะครับเฉลี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยประมาณวันละ 1,500 อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแชร์นะครับว่าวิธีทำในหน้า TikTok เนี่ยให้ได้วันละ 1,000 ขึ้นไปเนี่ยนะทำยังไงผมเองเนี่ยมีบัญชี TikTok หลายอันเลยนะครับก็มีตั้งแต่แบบวันละ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องบอกว่ารายได้เนี่ยมันไม่แน่นอนเลยครับมันมีขึ้นมีลงนะครับช่วงที่มันมีคลิปปังเนาะมันก็จะวิ่งดีมากสักพักนึงคลิปมันก็จะร่วงมันเป็นเหมือนว่าถ้าจับเลยนะครับขึ้นลงนะฮะแต่แอคเคาท์นี่เนี่ยเป็นแอคเคาท์เก่าแล้วผมก็มาทดลองทำแล้วก็มันก็วิ่งขึ้นมาจากวันละไม่กี่ร้อยขึ้นมาเป็นวันละ 1,000 ติดต่อกันนี่น่าจะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับสรุปแนวคิดมาได้5อันนะครับก็จะไม่เปิดช่องให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนรู้หมดนะว่าช่องไหนก็ขอสรุปเป็นไอเดียมาแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของปริมาณครับสิ่งที่ผมทำให้ช่องนี้รายได้มันวิ่งขึ้นมาเกิดจากการที่ผมลงคลิปมากกว่าปกตินะปกติเนี่ยก็จะลงวันละ3คลิปนะครับก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาซึ่งการเพิ่มปริมาณหลายคนติดปัญหานะว่าจะทำยังไงนะครับหลายคนก็ถ่ายทำด้วยการใช้มุมเดิมๆทุกอันเลยนะครับการถ่ายมุมเดิมทุกอันแล้วก็ถือสินค้ารีวิวแบบนี้ทุกอันเลยนี่นะครับผมเห็นละก็มีความเสี่ยงที่จะโดนว่าเป็นคลิปซ้ำนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่คลิปซ้ำก็ตามถ่ายใหม่ก็ตามแต่ฉากอะไรมันเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ AI มันเพี้ยนมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้นะครับเราเลี่ยงในการที่จะถ่ายทำมุมเดิมๆนะครับลองใช้มุมใหม่ๆนะครับวิธีการถ่ายทำใหม่ๆเลี่ยงแบบนี้จะดีกว่าถ่ายแบบเดิมซ้ำๆแล้วก็เน้นปริมาณโดยที่ไม่มีคุณภาพมีความเสี่ยงที่จะเป็นคลิปซ้ำซึ่งคลิปซ้ำเนี่ยกดละเมิดมันรุนแรงมากนะครับโดนลบไป8คะแนน8คะแนนโดน3รอบก็โดนปิดตะกร้าเลยดังนั้นเนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับผมมี3ไอเดียนะครับว่าเราจะปั๊มปริมาณคลิปออกมาเยอะๆเนี่ยทำยังไงอย่างแรกเลยครับก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Caro Data นะครับซึ่ง Caro Data เนี่ยนะมันก็จะมีไอเดียให้เรานะครับสมมติว่าผมสนใจสินค้านะครับแมสตัวนี้เนาะแล้วผมก็เลื่อนลงมาดูครับเนี่ยมันก็จะมีเนี่ย84รายการให้ดูนะไม่ได้ให้ไปดาวน์โหลดดูดคลิปเข้ามานะครับอย่าทำนะครับจะดูดคลิปลงมาลงช่องตัวเองนะไปดูดไลค์คนอื่นลงช่องตัวเองหรือว่าจะเอาไปลงที่ Shopee อะไรไม่ได้นะฮะอย่าทำนะฮะให้ดูครับว่าเขาเปิดคลิปยังไงนะครับให้ดูว่าเขามีไอเดียในการนำเสนอสินค้าตัวนั้นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไอเดียเยอะมากๆแล้วก็มาถ่ายทำของผมเนี่ยก็คือผมก็จะมาดูเนาะว่าช่วงนี้สินค้าอะไรมาแรงนะครับแล้วก็มาดูไอเดียใครทำบางทีมันก็หมดมุกเหมือนกันนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การแกะกล่องนะครับแกะกล่องรีวิวนะครับการประกอบสอนวิธีการใช้งานนะครับบอกปัญหานะครับบอกโปรโมชั่นนะครับคือบางทีมันก็หมดละคิดไม่ออกละทำยังไงดีมาดูคาร์โดต้านะครับซึ่งคาร์โดต้าเนี่ยใช้ฟรี7วันแต่ว่าถ้าสนใจซื้อเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีเนี่ยนะก็สามารถนะครับใส่โค้ดเซนเปียดได้นะครับลิงก์สมัครเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรานะครับหาไอเดียได้ละแต่ถ้าใครไม่อยากเสียตังค์นะครับใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็มีวิธีฟรีมาบอกเนาะก็ไปที่หน้า TikTok ของเราครับหน้าฟีดเสร็จแล้วก็ไปที่ช่องแว่นขยายนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำค้นหาครับอย่างเช่นนะครับเราจะขายอุปกรณ์ชุดไลฟ์สดเนาะเราก็กดไปที่ชุดไลฟ์สดนะครับเสร็จแล้วก็เลือกวิดีโอเนี่ยก็จะมีไอเดียเพียบเลยแล้วบางทีเนี่ยไอเดียนี้มันเก่าแล้วเนาะเราก็จะเลือกว่าวิดีโอที่เพิ่งทำภายในเดือนนี้นะครับทำยังไงนะครับไปที่จุด3จุดมุมฝาบนนะครับกดฟิลเตอร์เสร็จแล้วก็กดเดือนนี้นะครับนำไปใช้เราก็จะได้ไอเดียสดใหม่ในการคิดคอนเทนต์นะครับไม่มีวันตันแน่นอนเพราะว่าเอาไอเดียคนอื่นนะครับมาประกอบนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่ให้ไปดูดคลิปเขานะครับให้ดูไอเดียนะครับเอามาประยุกต์ใช้นะครับว่าเขาพูดยังไงเขาถ่ายทำยังไงมุมกล้องยังไงตัดต่อยังไงนะครับพอเราดูบ่อยๆเดี๋ยวจะเก่งขึ้นครับเพราะว่าเราจะทำซ้ำๆเยอะๆนะครับมันจะกลายเป็นว่าความชำนาญของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสินค้าที่จะมารีวิวละจะเพิ่มปริมาณรีวิวเนี่ยนะครับรีวิวสินค้าชิ้นเดียวจนพุนหมดละนะครับแต่ว่าระหว่างที่มีคลิปปังเนาะเราก็ต้องเริ่มหาสินค้าใหม่นะครับเตรียมเอาไว้เพราะว่ามันเป็นวงจรสินค้าของ TikTok เนาะขึ้นและลงเร็วมากก็ต้องหาสินค้าใหม่อย่างแรกเลยก็คือของที่เราใช้ครับของที่เราใช้จริงมีอะไรในบ้านบ้างนะครับก็เอาสิ่งนั้นมารีวิวแล้วก็วนลูปเหมือนเดิมครับไปหาไอเดียในการทำคลิปไอเดียของเราเองไอเดียของคนอื่นนะแล้วก็มาทำเป็นในรูปแบบของเราแล้วก็เวลาหาสินค้าที่จะเป็นเทรนด์เนี่ยนะครับคือบางทีมันพีคไปหมดแล้วไงครับคือคนเขาขายกันเป็นล้านไปแล้วไงนะครับสมมติว่าเราหาในคาร์โดต้าเนาะเนี่ยคนเขาใช้กันจนพุนละนะครับเราก็อาจจะไปหานะครับสินค้าใหม่ๆสินค้าใหม่ๆที่แบบคนยังรีวิวไม่เยอะนะครับอาจจะเลือกรายได้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลา30วันที่ผ่านมานะครับขายได้ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็ลองดูว่าสินค้าชิ้นไหนนะมันเพิ่งเริ่มต้นเทรนด์เราก็ลองดูและที่สำคัญเลยก็คือเวลาที่เราจะเลือกสินค้ามารีวิวนี่นะครับเราหาสิ่งที่เราชอบอะครับสิ่งที่เราใช้จริงอย่าไปพยายามเห็นว่าสินค้าชิ้นนี้มันกำลั
ังปังนะแล้วเราก็ซื้อมาทั้งที่เราไม่ได้ชอบเอาของที่เราชอบใช้อะครับเราอยากจะใช้เอาของที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราสำหรับใครที่เป็นสายจับฉ่ายนะครับรีวิวทุกอย่างเนี่ยก็ดูมันทุกอย่างเลยแล้วกันที่ชอบอะนะครับแต่ถ้าเป็นสายเฉพาะทางเนาะก็เลือกอันที่มันเกี่ยวข้องกับช่องเรานะครับและสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราจะดูสินค้านี่นะครับแนะนำให้ดูคะแนนสินค้านะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับ 4.7 4.8 นะครับ 4.9 นะครับพยายามเลือกร้านค้านะครับที่คะแนนประมาณนี้แล้วก็ดูสต็อกด้วยนะครับกดดูสต็อกด้วยว่าเท่าไหร่ถ้าสต็อกเหลือ20เงี้ยเอามารีวิวก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดละนะครับคะแนนดีรีวิวดีสต็อกแน่นนะครับก็คุ้มค่าแก่การที่จะเอามารีวิวนั่นเองนะครับซึ่งนะครับถ้าสินค้าคะแนนเขาดีเนี่ยนะครับมันก็มีผลต่อคะแนน PQP ของช่องเราด้วยนะ คนเข้ามาซื้อสินค้าเขาก็จะได้สินค้าที่ดีถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสินค้าตามฤดูกาลสินค้าตามฤดูกาลคือฝนใกล้ตกแล้วนะครับน้ำท่วมแล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่าจะต้องซื้ออะไรมาใช้ใช่ไหมครับแนะนำว่าให้ทำล่วงหน้าไว้นะครับเพราะว่าถ้าทำตอนที่มันอยู่ในเทรนด์แล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับก็ใกล้หน้าฝนแล้วนะครับเราลองดูซิว่านะครับชีวิตประจำวันเราใช้อะไรบ้างนะครับที่จำเป็นนะครับซื้อของที่จำเป็นมาใช้เสื้อกันฝนนะครับร่มเปกันยุงนะครับสมมติว่าหน้าฝนเรายุงเยอะนะครับอุปกรณ์กันฝนกันความชื้นนะครับกันยุงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับคนมีรถต้องใช้อะไรกันฝนนะครับขับรถแล้วก็จกมองข้างฝนตกนะครับที่กันฝนอะไรโน่นนี่นั่นเนาะก็ไอเดียประมาณนี้นะครับในการที่จะเพิ่มปริมาณให้ได้มากขึ้นกว่าปกติซึ่งของผมเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆครับก็ปริมาณเนี่ยมีผลมากๆเลยมันเหมือนกับว่าถ้าเรายังไม่เก่งเนาะเราก็เน้นปริมาณแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าเซียนมากทำคลิปเดียวแล้วปังทุกอันนะครับอันนี้ก็เว้นไว้แล้วกันเนาะไม่ต้องสนใจอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครที่แบบว่าจะเน้นปริมาณแล้วเรื่องไม่ออกทำยังไงนะครับก็ลองทำตามสเต็ปนี้ดูนะครับสองคือการทำ SEO นะครับเวลาที่เราทำคลิปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเขียนในคำบรรยายนะครับมันเริ่มมีผลกับการค้นหาแล้วด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็ไปเชื่อมกับตัว ChatGPT นะครับมีข่าวมาว่า TikTok เนี่ยนะครับแสดงผลการค้นหาด้วยการใช้ ChatGPT นะครับในการที่จะให้ AI ไปวิเคราะห์ผลการค้นหานะครับซึ่งการทำ SEO ก็คือการเขียนคำบรรยายที่มันมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับช่องเราลงไปอย่างของผมเนี่ยก็คือจะปั้นช่องTikTok เนาะผมก็จะใส่คำว่าปั้นช่อง TikTok ลงไปนะครับสินค้าที่เราใช้เนี่ยครับเกี่ยวกับอะไรนะไฟ LED นะครับร่มกันฝนร่มกันแดดร่มกัน UV นะครับเขียนคำบรรยายแล้วก็ใส่แฮชแท็กลงไปผมมีอยู่คลิปนึงที่ผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนแล้วเพิ่งกลับมาวิ่งนะครับตอนแรกที่ลงไปเนี่ยนะครับวิว300ผ่านไป5เดือ นครับตอนนี้วิววิ่งจะทะลุล้านละแล้วขายได้วันนึงเนี่ยครับเกือบ100บ้านทุกวันนะสินค้าตัวเดียวนะเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับการทํา SEO เนี่ยมีผลระบบก็จะค่อยๆนําส่งคือมันไม่ได้เกิดจากการที่คนค้นหามาเจอมันเกิดจากการค้นหานะครับแล้วระบบเห็นว่าคลิปเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอัตราการอยู่ในคลิปนานระบบก็เลยแนะนำสเต็ปนี้เลยนะครับก็คือเรียกตัวคนค้นหานะครับแล้วการอยู่ในคลิปเนี่ยนานแล้วก็เลยทำให้นะครับระบบเกิดการแนะนำคลิปจะวิ่งเป็นล้านได้จะต้องเกิดจากการแนะนำอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของเพลงกระแสเพลงกระแสเนี่ยมันคืออะไรนะครับสมมุติว่าเราตัดต่อคลิปนี้นะครับเราจะกดเพิ่มเสียงกดเพิ่มเสียงละนะครับระบบแนะนำเนี่ยมักจะแนะนำเพลงที่มันเข้ากับคลิปของเราครับและส่วนใหญ่มันจะแนะนำเพลงที่เป็นเทรนด์เป็นกระแสมาคลิปที่เวิร์กๆของผมเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นนะครับเพลงเมลอนอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเพลงที่รถซื้อแกงนะครับจะไปแรงได้ยังไงผมไม่รู้จักเพลงพวกนี้ก่อนเลยแต่ระบบแนะนำมันแนะนำมาแล้วทำให้นะครับคลิปวิ่งด้วยนะผมสังเกตละเพลงไทยเพลงที่เป็นไวรัลเพลงกระแสนะเอามาคู่กับคลิปที่เป็นติดตะกร้านะครับโอวิ่งดีแต่ข้อเสียคือนะครับบางทีเนี่ยเพลงที่เป็นเทรนด์เพลงกระแสนะครับมันติดได้สักพักนึงแล้วบางทีมันถูกปิดเสียงนะครับเพลงนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนเสียงเพลงใหม่นี่คือข้อเสียนะครับซึ่งบางทีก็จะยิงแอดไม่ได้ด้วยนะเจนโค้ดยิงแอดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะดีที่สุดเลยก็คือใช้เพลงเชิงพาณิชย์อันที่4นะครับการนำเสนอนะครับการนำเสนอที่ได้ผลที่สุดของผมนะครับก็คือการนำเสนอวิธีการใช้งานนะครับการนำเสนอการใช้งานเนี่ยนะครับมันจะรวมอยู่ในเรื่องของการแสดงผลลัพธ์การบอกปัญหานะครับการสาธิตวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับรวมเข้าไปกับการที่บอกว่าปัญหาคืออะไรนะครับสินค้าจะมาแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคลิปที่วิ่งดีที่สุดในช่องของผมนะครับทำให้นะครับยอดรายได้เนี่ยวิ่งเร็วมากเลยนะผมเองเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปบอกโปรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ทำเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับถ้านึกไม่ออกว่าแล้วสินค้าของเราแก้ปัญหาอะไรนะก็ลองนึกที่ผมบอกไว้นะครับว่าทำไมเราถึงซื้อมาล่ะนั่นแหละครับมันแก้ปัญหาเราและถ้ามันสามารถไปแก้ปัญหาให้คนหมู่มากด้วยนะครับก็จะวิ่งแน่นอนและปัญหาที่แก้เนี่ยเป็นปัญหาเร่งด่วนด้วยเราจี้ไปตรงปัญหาที่เร่งด่วนด้วยเราสามารถให้อารมณ์เนี่ยนะครับมาอยู่เหนือเหตุผลได้คลิปนั้นก็จะดีมากนะครับจะขายดีมากเพราะว่าคนซื้อของด้วยอารมณ์มันจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าถ้าซื้อด้วยเหตุผลเนี่ยครับจะยากละเพราะว่ามันจะมีการเปรียบเทียบโน่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเราใช้อารมณ์ในการซื้อเนี่ยนะครับโอ้จะวิ่งฉิวเลยนะครับ5ก็คือไม่ต้องติดตะกร้าทุกคลิปก็ได้นะครับบางทีเนี่ยนะครับการติดตะกร้าทุกคลิปเนาะมันไม่วิ่งไงเข้าใจเลยติดตะกร้าเนี่ยวิ่ง300 500นะลองทำสลับกับคลิปที่ไม่ติดตะกร้าบ้างเล่าเรื่องตัว
ตนของเราเมาส์มอยคลิปเกาะกระแสที่เกี่ยวข้องกับช่องเราคลิปที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้ซึ่งข้อดีของคลิปที่ไม่ติดตะกร้าเนี่ยถ้ามันทำดีเนี่ยมันวิ่งง่ายพอมันวิ่งปุ๊บตามระบบแนะนำของ TikTok เนี่ยถ้าคนเนี่ยเคยเข้ามาดูคลิปใดคลิปหนึ่งของเรามันมักจะแนะนำคลิปอื่นด้วยครับถ้าคนถูกแนะนำมาจากคลิปที่ไม่ติดตะกร้านะครับสักพักนึงมันจะแนะนำคลิปอื่นของเราด้วยนั่นเองนะครับแต่สำคัญเลยนะครับคลิปที่ไม่ติดตะกร้าเนี่ยคอนเทนต์เนื้อหามันจะต้องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ทำกลุ่มเป้าหมายเดียวนะครับชัดเจนเลยว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับคนออกกำลังกายนะครับคนชอบเที่ยวคนชอบดูแลสุขภาพคนชอบแต่งหน้านะครับกลุ่มเป้าหมายเดียวชัดเจนนะครับการทำคอนเทนต์ก็จะง่ายแต่ว่าคนที่ทำหลากหลายเรื่องราวในช่องเดียวรีวิวสินค้ามันทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็จะยากละคือเราจับกลุ่มแมสเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เราเล่าก็จะต้องแมสเรื่องที่สินค้าที่เรามารีวิวก็จะต้องแมสทุกคนต้องใช้นะครับจะมาเฉพาะกลุ่มถ้ามันไวรัลปุ๊บมันก็จะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นสรุปไอเดียของผมเนาะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ